ในระหว่างนี้เราก็เตรียมตัวโขลกเครื่องแกงต่างๆให้พร้อมวันนี้จะใช้พริกขี้หนูสวนทั้งสีเขียวสีแดงถ้าใช้สีเขียวร้วนเขาบอกว่าน้ำพริกก็จะสีคล้ำนิดนึงถ้ามีส่วนผสมของพริกแดงเยอะหรือถ้าหั่นพริกเหลืองใส่ลงไปสักเม็ดหนึ่งน้ำพริกกะปิของเราจะสีสว่างบรรเจิดนะคุณผู้ชมก็เลือกเอาเสร็จแล้วก็โขลกไปพร้อมกับกระเทียมบางคนเขาก็ซอยกระเทียมก่อนแต่นี่ก็ไม่จำเป็นแล้วก็อายุปูนนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องรีบโขลกเพื่อที่จะหาสามีอีกก็ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมไม่ให้กระเด็นเข้าตาร้องห่มร้องไห้ก็ใช้ได้ไปพี่ขี้หนูสวนดูสิเสียงเปาะแปะชะพอโดนบุบหน่อยเท่านั้นแหละแสดงว่าพริกเราสดมากบางคนก็โขลกจนละเอียดยิบเลยนะคุณผู้ชมแต่เราว่าละเอียดมากเผ็ดน่ากลัวแบบนี้ช้ำๆพอหอมๆเบื่อจริงๆเลยกับข้าวที่ต้องยืนโขลกแบบนี้ทำให้บุคลิกของเราเสียไปเพราะเวลาเราโขลกอ่ะหน้าเราจะเขย่าเห็นไหมเหมือนสุนัขบูลด็อกเลยคุณผู้ชมเราไม่ชอบมาแก้มห้อยหมดต้องไปโบท็อกเพิ่มเอาล่ะเราไม่ชอบน้ำพริกที่ละเอียดยิบนะคุณผู้ชมเอาแค่นี้พอเป็นชิ้นเรียกแล่นใบเห็นเขียวๆแดงๆชัดเจนเอาละแม่สอนไว้ใส่น้ำตาลก่อนจะทำให้น้ำพริกกะปิของเราอร่อยกว่าใส่น้ำปลาก่อนเพราะใส่น้ำปลาก่อนเนี่ยน้ำพริกกะปิจะสีคล้ำนี่เราใส่น้ำตาลพอใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็บี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 เสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวทันทีเห็นไหมพริกสีสวยเลยเขียวเป็นเขียวแดงเป็นแดงเนี่ยเคล็ดลับมีแม่บอกไว้เพราะฉะนั้นพริกของเราจะอร่อยกว่าคนอื่นทันทีเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่กะปิที่เราละลายไว้ลงไปใส่น้ำร้อนสะอาดไม่ต้องห่วงเสร็จแล้วก็จัดการใช้ไม้ตีพริกวนๆดูสิน้ำลายสอเชียวถึงแม้จะใส่กะปินะก็ขาดน้ำปลาไม่ได้ก็ใส่น้ำปลาลงไปด้วยวนๆอย่างนี้แหละคุณผู้ชมก็ไม่ตำอีกแล้วน้ำมันจะกระเด็นกุ้งแห้งอย่างดีโขลกใส่ลงไปด้วยจะทำให้น้ำพริกของเราข้นขึ้นแล้วก็หอมมะอึกใส่ไปหน่อยนึงแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ขออนุญาตใส่มะเขือและพริกขี้หนูลงไปบุบให้เป็นส่วนพริกขี้หนูก็เป็นลูกโดดตาดีได้ตาร้ายก็ลำบากลำบนคุณได้ยินเสียงน้ำเปาะแปะไหมเนี่ยบี้มะเขือเห็นไหมดังเปาะแปะให้มะเขือเนี่ยแตกอยู่ในน้ำพริกมะเขือจะไม่ดำแต่ถ้าคุณโขลกมะเขือก่อนแล้วก็มารอใส่มะเขือจะดำนะเห็นไหมคุณได้ยินเสียงใช่ไหมปุ๊ปะปุ๊ปะเก่งจังเลยดูสิทำเสร็จแล้วน่ารับประทานมากมุ้ยดูสีสิคุณไปดูใกล้ๆสิน่ารับประทานจริงๆเสร็จแล้วเราก็ตักน้ำพริกกะปิ
ใส่ในถ้วยมีกลิ่นหอมของมะเขือด้วยนะเขียวน่ารับประทานแล้วก็บอกเลยนะว่าหนุ่มสาวสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็นิยมรับประทานน้ำพริกกะปิกันแต่ก็หาอร่อยอร่อยไม่ได้แล้วต้องหัดทำเองนะครับไม่เช่นนั้นของอร่อยของปู่ย่าตายายเราหายไปเลยน่าเสียดายนะ